สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะแล้วก็ที่รับชมทั้งนอกในประเทศด้วยช่วงนี้คนมาสนใจเรื่องของการต่างประเทศนะครับสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็การเมืองมากขึ้นนะฮะมากกว่าสังคมด้วยซ้ำไปนะฮะดูยอดจากผู้ชมแล้วปรากฏว่าสถานการณ์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยนะฮะน้อยลงมาเป็นประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจนะแล้วก็การต่างประเทศโดยส่วนใหญ่เพราะว่ามีสถานการณ์ร้อนๆกำลังเกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะคำสุดท้ายนะครับของอดีตประธานาธิบดีบุชนะฮะผู้พ่อถึงผู้ลูกนะฮะบุชผู้ลูกเคยให้สัมภาษณ์นะครับคำนวณพลาดในสงครามอ่าวรอบแรกนะครับควีนอลิซาเบธร่วมไว้อาลัยสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานถึงการถึงแก่อนิจกรรมนะครับของประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชผู้พ่อนะครับในวัย94ปีที่บ้านพักในเท็กซัสแวดล้อมไปด้วยคนใกล้ชิดรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคู่หูเจมส์เบเกอร์นะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยถึงอดีตบุชผู้พ่อที่ต่อสายถึงบุชผู้ลูกนะครับที่ต่อสายถึงพ่อสั่งลาประโยคสุดท้ายบอกพ่อเป็นพ่อที่วิเศษบุชผู้พ่อตอบเป็นคำสุดท้ายก่อนสิ้นลมพ่อรักลูกด้วยเช่นกันด้านผู้นำทั่วโลกร่วมไว้อาลัยถึงการจากไปนะครับ สมเด็จราชินีอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีอังกฤษนายกรัฐมนตรีแคนาดานายกรัฐมนตรีเยอรมันก็แสดงความเสียใจนะฮะซึ่งก็เป็นการจากไปนะครับของผู้นำระดับโลกนะซึ่งผมเรียนไว้แล้วว่าหลังจากวันที่5ตุลาคมเนี่ยมันจะเกิดการประกาศอย่างเงี้ยการสูญเสียของผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับในขณะที่กอร์บาชอฟนะครับยกย่องบุชผู้พ่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์ยุติสงครามเย็นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตมิฮาอิลกอร์บาชอฟนะครับยกย่องอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนะครับผู้พ่อของสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับบทบาทของเขาในสงครามเย็นและเรียกเขาว่าเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงนะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดแผ่นดินไหว 7.0 ริกเตอร์นะครับเขย่าอเลสก้านะครับก่อความเสียหายเตือนสึนามิในช่วงสั้นๆในสุดข่าวนี้ว่าเมื่อวานแหละนะครับในขณะที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านกล่าวนะครับจะเพิ่มแสงยานุภาพกองทัพเพื่อปกป้องปราบศัตรูสำนักข่าว AP รายงานว่านะครับนายยาดละนะครับอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐเสริมความเข้มแข็งแก่กองทัพเรือซึ่งมีหน้าที่ปกป้องปรามศัตรูนะครับแต่ยืนยันเตหะรานจะไม่มีเจตนาเปิดสงครามกับใครนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการประกาศบอยคอตอิหร่านแล้วก็จะเล่นงานอิหร่านถึงที่สุดแล้วก็อ้างถึงอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่กองทัพอิหร่านเปิดตัวเรือรบสเตลนะครับผลิตเองในประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดตัวเรือพิฆาตสร้างเองในประเทศนะครับซึ่งสื่อทางการระบุว่ามีคุณสมบัติพรางตัวหลบเลี่ยงเรดาร์ในขณะที่ความตึงเครียดศัตรูเก่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้สหรัฐก็บีบทั้งอิหร่านบีบทั้งซาอุดิอาระเบียนะครับให้ลดราคาน้ำมันลงในขณะอิหร่านกับเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงขายน้ำมันแลกสินค้าเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว AP รายงานว่าอิหร่านนะครับบอกว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนน้ำมันกับสินค้าของเกาหลีใต้หนึ่งในวิธีหลักเลี่ยงมาตรการการคว่ำบาตรรอบใหม่นะฮะของสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ซาอุดิอาระเบียก็วุ่นวายฮะบอกว่าการที่ให้อิหร่านเนี่ยค้าขายอยู่ต่อไปเนี่ยนะขายน้ำมันส่งของน้ำมันอยู่ต่อไปกับบางประเทศเนี่ยทำให้ซาอุดิอาระเบีย แสดงท่าทีไม่พอใจอาจจะเพิ่มราคาน้ำมันขึ้นนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่ตอบโต้อะไรในเรื่องนี้ครับแต่ก็ปล่อยให้อิหร่านเนี่ยค้าขายกับเกาหลีใต้ทำไมนะสหรัฐทำแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาตีหมานะต้องเปิดทางหนีถ้าไม่เปิดทางหนีหมามีแว้งเข้ามากัด
ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งภาษาง่ายๆนะครับในขณะที่ UN เผยพลเรือน23คนในการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกาในอัฟกันนะเสียชีวิตสำนักข่าว AP รายงานว่าพลเรือนอย่างน้อย23คนนะฮะรวมถึงผู้หญิงและเด็กเสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อสัปดาห์นี้อ้างจากการสืบสวนของ UN ขณะที่ชาวปากีสถานทั่วไปยังคงเป็นเหยื่อของความขัดแย้งตลอดยาวนาน17ปีต่อไปนะฮะสาเหตุเกิดจากอะไรหลักกลยุทธ์การแบ่งแยกประเทศการแบ่งแยกประเทศของฝั่งของสหภาพยุโรปก็มี NATO เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสหภาพยุโรปเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยส่งผลทำให้ตะวันออกกลางตอนนี้ไม่สงบเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำมัน ขนาดใหญ่มีเงินจำนวนมากสามารถที่จะซื้ออาวุธได้จำนวนมากนะฮะถ้ายุให้ตะวันออกกลางรบกันเองจะส่งผลทำให้ตะวันตกเนี่ยขายอาวุธได้มากขึ้นนะฮะหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองในขณะที่ฝรั่งเศสป่วนนะครับผู้ประท้วงถูกจับไม่ต่ำกว่า224คนนะฮะเจ็บร่วม100หลังกลุ่มเสื้อกั๊กนะฮะเหลืองเดินต้านประท้วงขึ้นภาษีน้ำมันติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่3สำนักข่าว AP รายงานว่าฝรั่งเศสนะครับต้องพบกับการประท้วงขึ้นภาษีน้ำมันติดต่อเป็นสัปดาห์ที่3ของกลุ่มเสื้อกั๊กเสื้อเหลืองซึ่งมีผู้ร่วมประท้วงจำนวน 75,000 คนมีผู้ถูกจับ224คนแล้วก็มีผู้รับบาดเจ็บ110คนนะครับรวมตำรวจ20นายมีการปะทะกับเจ้าที่และเกิดการจราจรและตอนนี้บานปลายเป็นการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับของฝรั่งเศสนั้นลาออกนะครับสถานการณ์ตอนนี้กำลังเกิดการแตกหักการสูญเสียภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่สำคัญวันนี้ก็คือว่าสหรัฐอเมริกาและจีนประกาศสงบศึกทางการค้าระงับขึ้นภาษีนะครับศุลกากรใหม่ๆเข้าใส่กันเป็นเวลา90วันนะฮะทำเนียบขาวแถลงทรัมป์สีจิ้นผิงหาลือกันในช่วงดินเนอร์สำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาเห็นพ้องต้องกันที่จะระงับการขึ้นภาษีศุลกากรตอบโต้กันเป็นเวลา90วันเท่านั้นนะฮะ90วันก็3ก็3เดือนนะครับขณะที่2ประเทศเปิดการเจรจาทางการค้ารอบใหม่เพื่อให้ได้ข้อตกลงในระยะเวลาดังกล่าวทำเนียบขาวแถลงว่าภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาและก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับหารือกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงบนโต๊ะดินเนอร์ที่กรุงปัวโดไอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินาบางคนถามว่าทำไมผลมันออกมาเป็นอย่างนี้จำได้ไหมผมเคยเรียนไว้ว่าการที่ทรัมป์เนี่ยถ้าไปดูหลักก็ว่าทรัมป์เนี่ยเดินหลักอเมริกันเฟิร์สก็คือตั้งกำแพงภาษีทางการค้านะฮะยุตินะครับนโยบายการผ่อนปลนทางการค้าก็คือนโยบายเรื่องของการขึ้นภาษีในอัตราพิเศษเนี่ยลดภาษีนะครับหรือผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะก็เป็นการลดภาษีนะครับทางการค้าในอัตราพิเศษนะครับ สหรัฐให้กลับมาใช้เหมือน ประเทศอื่นก็บอกว่าตกลงตอนแรกมีข้อตกลงกันไว้คุณชื่อขึ้นผมก็ขึ้นจีนก็ขึ้นเช่นกันตอนแรกก็ซัดกันระหว่างจีนกับซัดกันไปซัดกันมาจีนก็ไปหาพวกมาสหรัฐก็ไปหาพวกมานะฮะฝั่งสหภาพยุโรปก็จับพวกมาส่งผลทำให้ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนชั้นสูงเนี่ยที่ถือครองธุรกิจอยู่เนี่ยต้องย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศที่ย้ายการผลิตก็มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ก็ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยนะครับพอโดนกำแพงภาษีนะให้ขึ้นมาเหมือนเดิมก็เลยส่งผลทำให้อะไรส่งผลทำให้การลงทุนในสหรัฐอเมริกาตกลงถึง40%แล้วก็นักธุรกิจคือคนชั้นสูงของสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบถึง40%แต่ตรงข้ามกันมันส่งผลทำให้คนในสหรัฐอเมริกามากกว่า 50% มีงานทำมากขึ้นเนี่ยคือทฤษฎีที่เรียกว่าวัฒนกรรมหรือกลยุทธ์ของเขาที่เรียกว่า American First นะครับตัดกำแพงภาษีทางการค้านะครับไม่ให้มีให้เป็นปกติไม่ให้มีการลดเป็นกรณีพิเศษให้เพิ่มในปริมาณเท่าเดิมนะครับทำให้ประเทศอื่นตอบโต้นะครับมันมีทั้งสีทั้งเสียทรัมป์ทำในช่วงเวลาไหนทรัมป์ทำในช่วงเวลาที่กำลังมีอะไรฮะกำลังมีการเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาซึ่งการเลือกตั้งบางครั้งผ่านไปนะฮะปรากฏว่าทรัมป์พ่ายแพ้ในสภาล่างแต่ก็ชนะในสภาสูงส่งผลทำให้อะไรฮะส่งผลทำให้เสถียรภาพของทรัมป์ก็กำลังจะเผชิญกับปัญหามากหรือปัญหาน้อยปัญหาใหญ่เลยตอนนี้นะครับในการบริหารประเทศแต่ทรัมป์ก็จะบริหารไปได้นะเผชิญกับกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่กำลังเผชิญกับ impeachment ด้วยการขับออกเนี่ยทรัมป์ก็เคยขู่ไว้ละเนี่ยโดยการบีบเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2016ฮะที่กล่าวหาว่ารัสเซียเนี่ยให้การสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์น
นะครับซึ่งคนของทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนคำให้การไปอยู่ฝั่งตรงข้ามไอการมูลเลอร์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ของโลกนะครับที่กำลังเกิดขึ้นสถานการณ์น้ำมันภายในประเทศไทยกำลังต่ำลงสถานการณ์น้ำมันของโลกกำลังต่ำลงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไปบีบซาอุดีอาระเบียแล้วก็บีบอิหร่านด้วยนะครับอิหร่านก็ทำทีจะสู้แต่ก็สู้ได้ในมุมจำกัดเพราะว่าอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียนะครับก็มีปัญหากันนะครับในตะวันออกกลางหลักที่ใช้ในการต่อสู้กันก็เป็นเรื่องราวของนิกายซุนนีกับชีอะนะครับเป็นเรื่องของศาสนาศาสนาอิสลามเนี่ยมีนิกายเยอะแยะเลยเป็นร้อยเลยแต่หลักๆนิกายซุนนีกับชีอะอ้างว่าคำเขาเรียกว่าคำสอนที่แตกต่างกันมีความเห็นแตกต่างกันก็เลยกลายเป็นสงครามยุให้มีการสู้กันนะในหลายๆประเทศอย่างพม่าก็เป็นการสู้กันระหว่างพุทธกับคริสต์นะครับพุทธก็เป็นชาวพม่าคริสต์ก็เป็นกะเหรี่ยงคริสต์ก็ยังมีแบ่งกะเหรี่ยงพุทธอีกนะและยังมีอีกโลฮิยาโลฮิยาก็เป็นอิสลามนะฮะก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ในการทำสงครามในหลายๆประเทศไม่ต้องบอกก็รู้นะผมย้ำอีกครั้งในประเทศไทยหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับยังไงประเทศก็เกิดการเปลี่ยนแปลงฮะถ้ารัฐบาลเดินแบบนี้นะครับยังไงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงยากฮะที่จะให้ประเทศกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องแก้อย่างสันติวิธีนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้โลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางใดก็ต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางหนึ่งไม่เลือกตั้งก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างแหละสำหรับประเทศไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ